بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญความอินดูเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่ท่านอิหม่ามคณะกรรมการบรรดาท่านพี่น้องที่มาร่วมในงานทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสยังได้หายใจในวันนี้อีกหนึ่งวันเมื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ชีวิตที่ดีกับเราให้ชีวิตที่ยังมีโอกาสได้หายใจอย่าลืมที่จะขอบคุณต่ออัลเลาะห์ตะอาลาประโยคสั้นๆที่อยากจะได้เตือนทั้งตัวผมและพี่น้องทั้งหลายให้ได้กล่าวกันก็คือคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ชีวิตของพวกเราทั้งหลายอยู่ดุนยาไม่นานพี่น้องทำตามในสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้และออกห่างจากสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงห้ามหัวข้อที่ให้ได้พูดกันในวันนี้ก็คือทำดีได้ดีแล้วก็ทำชั่วก็ได้ชั่วนะครับประโยคนี้เนี่ยพี่น้องเราได้ยินได้ฟังกันมานานแล้วก็ความดีมีอะไรให้ต้องทำความชั่วมีอะไรให้ต้องทำก่อนที่จะได้ไปเข้าสู่เรื่องเนี่ยพี่น้องอยากจะได้บอกเรื่องดีๆให้พี่น้องเนี่ยลองถามตัวเราดูว่าเอาเฉพาะที่ผมจะเอามาบอกก่อนเนี่ยนะเราได้ทำแล้วหรือยังอันที่หนึ่งเลยพี่น้องตื่นเช้ามาเนี่ยอ่านดุอาหลังจากตื่นนอนได้ยังอัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิไลฮินนุชูรดุอาบทนี้อ่านยังพี่น้องถ้ายังไม่อ่านรีบอ่านก่อนจะอะไรก่อนจะไม่มีโอกาสได้อ่านต้นที่2ไซยิดุลอิสติกฟาร์นายแห่งการขออภัยโทษอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอลักตานีวะอานะอับดุกะวะอานะอะลาอะห์ดิกะวะวะอ์ดิกะมัสตะตอตุอะอูซุบิกะมินชัรริมาศอนะตุอะบูอุลักะบินิอ์มะติกะอะลัยยะวะอะบูอุบิซัมบีฟัฆฟิรลีฟะอินนะฮูลายัฆฟิรุซุนูบะอิลลาอันตะบทที่3ให้คุณพ่อคุณแม่ร็อบบิกฟิรลีวะลิวาลิดัยยาวัรฮัมฮูมากะมารบบายานีซอฆีรอบทที่4ให้กับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮุมมะฆฟิรลิลมุมินีนวัลมุมินาตบทที่5ขอให้ได้สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์อัสอาลูกามูรอฟะกอตะกะฟิลจันนะขอดูอาจารย์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดประทานสวนสวรรค์ให้กับเราด้วยเถิดอามีนพี่น้องครับประเด็นก็คือเมื่อเราจะเอาชีวิตเราเนี่ยทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอยากจะให้ชีวิตเราเนี่ยทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีก็ต้องดูก่อนว่าไอ้ที่ดีเนี่ยดีอย่างเราหรือว่าดีแบบที่อัลกุรอานว่าเพราะหลายครั้งชีวิตของเรามันจะกลายเป็นว่าที่ฉันทำดีเพราะว่าแบบเนี้ยมันเหมาะกับฉันแต่ข้าใดก็ตามที่ทั้งที่กุรอานว่าเนี่ยกุรอานบอกแต่ปรากฏว่ามันไม่ดีกับใจมันไม่ดีต่อใจมันไม่ถูกใจฉันก็เลยยังไม่ทำดังนั้นไปดูพี่น้องครับถามว่าทำดีได้ดีทำชั่วจะได้ชั่วเนี่ยมีอายะห์กุรอานองค์การไหนมีอายะห์อัลกุรอานองค์การไหนที่บอกว่าทำดีเธออยู่สภาพไหนสถานการณ์ไหนให้เราทำดีอัลเลาะห์ตะอาลาบอกใครก็ตามฟะมัยยะมัลมิสกอละซะรอตินคอยรอยใครก็ตามที่เขาทำความดีแม้เพียงเล็กน้อยยะรอเขาจะได้เห็นมันดังนั้นหลายคนเวลาจะทำความดีตั้งใจทำความดีหรือทำความดีเสร็จไปแล้วพี่น้องเวลาไม่มีใครเห็นไม่มีใครชมก็เราจะทำดีไปทำไมและในขณะเดียวกันฟะมัยยะมัลมิสกอละซะรอตวะมัยยะมัลมิสกอละซะรอติน
ชะรอยยะรอและใครก็ตามที่เขาทำสิ่งที่เป็นความชั่วแม้เพียงเล็กน้อยเขาก็จะได้เห็นมันดังนั้นเราอยากจะเห็นสิ่งที่เป็นความชั่วที่เราทำอีกครั้งหนึ่งพี่น้องรอคอยเลยว่าวันนี้เราทำในสิ่งที่เป็นความดีก็จะได้เจอถ้าทำสิ่งที่เป็นความชั่วเราก็จะได้เจอทีนี้ประเด็นก็คือเวลาเราทำความดีแล้วเนี่ยพี่น้องความดีของเราเนี่ยเป็นความดีที่อัลลอฮ์รับไหมทำความชั่วแล้วเนี่ยพี่น้องจะจัดการกับความชั่วยังไงคนเราเนี่ยพี่น้องปฏิเสธไม่ได้เพราะนบีบอกกุลลุบะนีอาดัมคอตโตอุนลูกหลานของนบีบันีอาดัมทั้งหลายนบีอาดัมเนี่ยที่เราเกิดตั้งแต่ยุคต้นไล่มาจนกระทั่งถึงเราทุกคนเนี่ยพี่น้องมีความผิดทีนี้จะจัดการกับสิ่งที่เป็นความผิดยังไงอ่ะนบีก็เล่าต่อว่าคอยรุลคอตออีนตาวาบูนคนที่มีความผิดวิธีจะจัดการสิ่งที่เป็นความผิดไม่อยากจะเห็นแล้วอยากจะให้ชีวิตของฉันเนี่ยเมื่อจากดุนยาปุ๊บผ่านการฮิซาปุ๊บได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่ต้องเอาไปถูกอ้างเอาไปโชว์ให้ใครเห็นว่าอัลลอฮ์เนี่ยความผิดที่เราทำเนี่ยเมื่อครั้งอดีตที่ผ่านมานบีก็สอนว่าวิธีจัดการกับมันก็คือต้องรู้จักการจัดการด้วยกับการเตาบัตตนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่คนที่เป็นผู้ศรัทธาพี่น้องเราจำเอาไว้ว่าเมื่อเราทำความดีจนกว่าจะถึงวันที่เราตายจากดุนยาจะมีอีกสิ่งหนึ่งที่จะอยู่กับชีวิตเรานั่นก็คือคำว่าชินชาคือคำว่าชินชาเวลาทำดีไปบ่อยๆนานๆเข้ากลายเป็นชินชาเวลาชินชาแล้วที่พี่น้องครับอาจจะเกิดรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราทำดีแล้วไม่เห็นได้ดีเลยคำถามนี้อินชาอัลลอฮ์ในค่ำคืนนี้พี่น้องน่าจะได้คำตอบหลายคนที่ลงสู่อยู่ต่ออัลลอฮ์ตะอาลาจนกระทั่งหน้าผากด้านไปแล้ววันนี้ตั้งคำถามว่าอาจารย์ทำไมอ่ะคนคนนั้นไม่เคยบวชไม่เคยละหมาดไม่เคยซิกรุลละไม่เคยอ่านดุอาเลยด้วยซ้ำทำไมเขารวยเอารวยเอารวยเอาฉันเนี่ยละหมาดตะระเวอีกตั้งหากอย่าว่าฟัรดูนะตะระเวก็ไม่ขาดบวชก็ทั้งวันแต่ทำไมยังจนอยู่ทำไมฉันลำบากอยู่อินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับในค่ำคืนนี้วิทยากรทั้งสองท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์บอกว่าให้เริ่มที่อาจารย์ยูซุฟก่อนนะครับจะได้ฟังว่าแล้วคำตอบเนี่ยพี่น้องจะได้คำตอบยังไงว่าเราอุซาอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เป็นคนดีตามที่กุรอานว่าเลยแล้วทำไมชีวิตฉันยังลำบากยังขับมอเตอร์ไซค์อยู่ในขณะคนที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ตะอาลาซื้อหวยนะพี่น้องอัลลอฮ์นี่ไงหลายคนจึงบอกว่าเนี่ยซื้อได้หวยเพราะอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้ฉันจึงถูกหวยเดี๋ยวอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับน่าจะได้ฟังจากอาจารย์ยูซุฟเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราว่าที่เราอดทนทำความดีแล้วยังอยู่ในสภาพที่เรียกว่ายังจนยังลำบากอยู่เนี่ยเราจะคิดอย่างไรกับสถานการณ์นี้เชิญท่านอาจารย์ยูซุฟครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะห์มะดูวะนุศ็อลลีอะลานบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ที่ได้มีโอกาสพี่น้องหลายๆครั้งนะครับผมมักจะบอกกับพี่น้องคำว่าโอกาสอย่าปล่อยให้มันหลุดลอยไปโอกาสอย่าปล่อยให้มันหลุดลอยโอกาสถ้าเรามีจะได้โอกาสได้ฟังศาสนาจงไปฟังศาสนาเพราะวันหนึ่งถ้าเรานอนติดเตียงเราจะใช้คำว่าอัลลอฮ์วะไปไม่ได้เอ้ยอาจารย์เอ้ยวะไปไม่ได้มันสายไปแล้วมีลูกอยากเห็นลูกเป็นแบบโต๊ะครูอยากเห็นลูกนั่งบนเวทีแบบนี้แต่ไม่ส่งลูกให้เรียนศาสนาแล้วจะขึ้นเวทียังไงเรามีอะไรหลายๆอย่างมีเงินอยู่ในมือเราใช้จ่ายไปกับการต่อเติมบ้านซื้อรถผิดไหมไม่ผิดต่อเติมไปเถอะครับบ้านแต่ต่อเติมบ้านเพื่อแข่งขันเนี่ย
มันคือสัญญาณวันกิยามะยอตาตวาลูนันบุญญาณพวกเขาเหล่านั้นจะแข่งขันบนการสร้างบ้านใครรู้ไหมพี่น้องคนที่อดีตเคยเดินตีนเปล่าไม่มีรองเท้าคนที่เคยเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะต่อมาจะเข้านิยามว่าคนรวยเดินตอกขี้คอกจะเดินซอยหมายความว่าตอกกับซอยเนี่ยมันคนละแบบนะครับซอยเนี่ยมันใหญ่กว่าตรอกอนาคตต่อไปจะเห็นคนจนๆตามบ้านนอกแข่งขันกันสร้างบ้านใหญ่สุดท้ายอยู่ไหมจิ้งจกอยู่ชั้นบนชั้นล่างอยู่กันหมดพี่น้องดูนะครับอนาคตพี่น้องจะต้องได้เห็นสร้างบ้านใหญ่พักเดียวไม่มีใครขึ้นชั้นบนจะอยู่กับชั้นล่างและต่อมายินก็อยู่เวลายินอยู่แล้วทำไงทำไมว่ามันก็แก๊กเหลือเกินก็ไม่เคยขึ้นไปละหมาดชั้นบนเลยอยู่แต่ชั้นล่างยินบอกไม่อยู่ใช่ไหมไม่อยู่ฉันอยู่วันนี้เนี่ยหัวข้อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็นี่แหละพี่น้องต้องฟังศาสนาผมเองไม่เคยหยุดนะครับนาอูซุบิลลาห์ไม่เคยหยุดที่จะอ่านหนังสือไม่เคยหยุดที่จะค้นคว้าเพราะอะไรอ่ะข้อมูลที่เราจะต้องรู้มันมีอีกเยอะอย่างเราเคยอ่านหะดีษแค่ปัญหาคำว่าละศีลอดอัลลอฮุมมะละกะซุมตุวะบิกะอามันตุวะอะลาริซกิกะกับซะฮะบะซะมาวะตัลละติลอูรูกุวะซะบะตัลอัจรุอินชาอัลลอฮ์พี่น้องอดีตเราไม่รู้เราก็อ่านอัลลอฮุมมะละกะซุมตุวะบิกะอามันตุดุอาไม่ได้ผิดอะไรแต่เราต้องเรียนต่อไปว่าอันไหนมันแข็งแรงกว่ากันอีกเราไม่ได้หยุดอยู่แค่ว่าดุอาอะไรก็ได้ดูอาอะไรก็ได้บางทีดูอาแต่งเองไม่เอาดูอาจากมะซูรพี่น้องดูสินบีสอนดูอาให้คนตายอัลลอฮุมมะฟิลละฮูวะรามูอาฟีวะฟานูมีโต๊ะครูบางคนแต่งดูอาใหม่ทิ้งดูอามะซูรดูอาที่มีร่องรอยจากท่านนบีฉะนั้นวันนี้เรามีโอกาสได้นั่งฟังได้หัวได้ต่างน้ำค้างมาลาอิกะห์จดแล้วพี่น้องบางหวังได้มาฟังบรรยายยันจบบางเฮมได้ฟังบรรยายแล้วเอากลับไปปฏิบัติแล้วก็เรื่องว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพี่น้องรู้ไหมหัวข้อที่ตั้งมาเนี่ยมันมีในกุรอานในซูเราะห์อัลฟุซิลัตอายะที่46ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยอยู่ในซูเราะห์ฟุซิลัตอายะที่46อัลลอฮ์บอกยังไงพี่น้องเอาซุบิลลาฮิชัยฏอนรอญิมมันอามิลาซอลิฮันฟาลินับซิใครก็ตามที่ทำงานที่ดีปฏิบัติงานที่ซอลและฟาลินับซิเขาจะได้สิ่งที่เขาทำว่ามันอาซาอาฟาอะไลฮาและใครก็ตามที่ทำชั่วเขาจะต้องได้รับการตอบแทนด้วยการอาซาบหรือความชั่วที่อัลลอฮ์จะจัดการให้กับเขาว่ามารับบุกะบิซัลลามิลิลอาบีดพระเจ้าของเจ้าไม่อาธรรมเลยคนดีอัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์คนชั่วอัลลอฮ์บอกเข้านรกนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกไว้นั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกไว้ฉะนั้นอัลลอฮ์ผิดสัญญาไหมอินนัลลอฮ์ลายุคลิฟุนมีอาดอัลลอฮ์ไม่ผิดสัญญาอัลลอฮ์ไม่ผิดสัญญาคนทำความดีอัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์แต่ความดีมันต้องมีสูตรยังไงล่ะอินนัลลอฮ์ลายันซูรุอิลาซุวาริกุมวะอัมวาลิกุมวะลากินนัลลอฮ์ยันซูรุอิลากุลูบิกุมวะอะมาลิกุมอัลลอฮ์จะมองไปตรงไหนหัวใจยังไงอ่ะเวลาเราจะบริจาคเช่นเราจะบริจาคเพื่อใครอ่ะบริจาคเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาฮัลโหลอาจารย์สมิธบริจาคสร้างมัสยิดหน่อยเสาเข็ม1ต้นเสาเข็ม1ต้นเวลาเราโอนตังค์ทำไงโอ้อัลลอฮ์ข้าพเจ้าบริจาคเสาเข็มสร้างมัสยิดที่อาจารย์สมิธดูแลอยู่ลิลลาฮิตาอาลานี่คือสูตรคือทำด้วยกับหัวใจแล้วประกาศชื่อได้ไหมถ้าหัวใจเราสะอาดจริงได้ทำไมอ่ะอัลลาซีนายุงฟิกูนะอัมวาลาฮุมบิลไลลิวันนะฮาริซิรวาลานียะตันฟะละฮุมอัจรุฮุมอินดะร็อบบิฮิมบริจาค
ไม่ว่าจะเป็นกลางวันไม่ว่าจะเป็นกลางคืนไม่ว่าจะแอบหรือเปิดเผยฟาลาฮุมอัจรูฮุมอินดารบบีมได้รับผลบุญหมดอยู่ที่ใจถ้าใจเรามันสะอาดพี่น้องมันได้ทั้งหมดฉะนั้นอัลลอฮ์บอกแล้วว่ามารับบุกะบิซัลลามิลลิลอาบีดอัลลอฮ์ไม่โกงใครทั้งนั้นคนชั่วไปคนดีได้และคนซอดากะในอัลลัมวารซักเราจากโลกดุนยาไปแล้วเราลูกเราพี่น้องเวลามันฝังเราเสร็จแล้วสามีฝังเราเสร็จแล้วเขาก็เหยียบแล้วเขาก็เดินขับกันหมดอะไรจะอยู่เป็นเพื่อนเราล่ะอะไรจะอยู่เป็นเพื่อนเราที่จะอยู่เป็นเพื่อนเราก็ละหมาดบวชซะกาตซอดาเกาะจะมาเป็นรูปชายหนุ่มชายหนุ่มแล้วก็แต่งตัวสะอาดหอมพี่น้องรู้ไหมจะมาอยู่เป็นเพื่อนเราแบบเนี้ยทุกวันทุกเวลาจนกระทั่งถึงวันกิยามะแล้วเรามียังซอดาเกาะน่ะซอดาเกาะที่จะคอยอยู่เป็นเพื่อนเรายาวจนกระทั่งถึงวันกิยามะน่ะมีซอดาเกาะอยู่ร้อยหนึ่งแต่ไอ้ที่เหลือจากนั้นเคยแต่จำใจต้องซอดาเกาะหรือเขาบีบให้ซอดาเกาะฉะนั้นวันนี้โอกาสอยู่ที่เรานะครับว่างานที่เราทำเนี่ยมันดีหรือเปล่าดีนะง่ายนิดเดียวหนึ่งหัวใจมุ่งตรงต่ออัลลอฮ์อันที่สองเหมือนที่นบีบอกมันไม่มีใครหรอกครับที่ไม่เคยโอ้อวดแต่อาจจะมีก็ได้ถ้าคนอย่างพวกเราผมเองบางครั้งยังมีเลยอัลลอฮ์พี่น้องวาลีเราอยู่เนี่ยบรรยายลงไปอาจารย์แหมบรรยายดีเหลือเกินนะมึงเอ้ยเดินขึ้นรถนี่กึ่มเลยเดินนี่กึ่มเลยแต่เดินกลับไปแล้วมีตามมาหลังผู้แรงชิบหายเอาล้อพี่น้องเดินไปนี่หลังวูบวูบมันก็มีก็มนุษย์แต่วันนี้เนี่ยขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าให้หัวใจของเราบริสุทธิ์เราควบคุมหัวใจเราได้ไหมล่ะมันไม่ได้ถ้ามันได้นะพี่น้องนบียูซุฟอ่านดุอาแล้วไงว่ามาอุบาริอุนับซีอินนันนับซาลาอัมมาโรตุลบิสูอิลลามารอฮิมารับบีนบียูซุฟนางสุไลคอถอดเสื้อผ้าหมดแล้วหวังพิชิตนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามแต่นบียูซุฟต้องหนีแต่หนีแล้วรอดไหมรอดจากการทำซินากับสุไลคอแต่รอดคุกไหมไม่คุกติดคุก7ปีนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามฉะนั้นคนอย่างนบีต้องติดคุกด้วยเหรอทำไมอ่ะอัลลอฮ์ทดสอบให้ติดคุกอ่ะนบียูซุฟไม่ได้ทำความผิดแต่ต้องติดคุกแล้วหลังออกจากติดคุกเป็นยังไงพี่น้องรู้ไหมนี่แหละชีวิตเราอย่าเพิ่งดูกันเขาให้ไปดูฮุสดุนคอติมะดูตอนบั้นปลายหลังจากติดคุก7ปีออกมานบียูซุฟกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่คุมกองคลังทั้งหมดของอียิปต์อ่ะท้องพระคังนบียูซุฟเป็นคนดูแลจัดสรรปันส่วนเรื่องเงินเรื่องทองให้คนนั้นให้คนนี้เห็นไหมคนคุก7ปีโดยไม่ได้ทำความผิดนบียูซุฟกล่าวว่ายังไงในกุรอานอัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังว่ามาอุบาริอูนับซีฉันไม่สามารถทำให้ตัวฉันบริสุทธิ์ได้หรอกว่ามาอุบาริอูนับซีอินนันนับซาละอัมมารอตุลบิสุเพราะตัวเนี่ยมันมีนับซูอัมมาระแปลว่ามีกิเลสกิเลสก็อยากจะฟังการชื่นชมอยากให้คนได้ยินพูดเราว่าดีอย่างนั้นให้เขาบอกเรารวยอย่างนี้ให้เราหล่ออย่างนั้นให้เราสวยมันมีเขาเรียกนับซูอัมมาระกิเลสแต่นบียูซุฟรอดเพราะอะไรอิลลามารอฮิมารับบีที่ฉันรอดมาเพราะว่ามันเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ไม่เมตตานะฉันจะกลายเป็นคนแบบไหนล่ะต้องได้เสียกับเมียชาวบ้านเหรอสุไลคอมีสามีแล้วเป็นเจ้าเมืองแต่เจ้าเมืองมีภรรยาเยอะสุไลคอก็เหงาเจ้าเมืองรู้ไหมว่าสุไลคอเหงารู้แต่ทำยังไงได้ล่ะ
จะให้เมียเจ้าเมืองมีความผิดเหรอก็ต้องเอาความผิดให้นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนบียูซุฟต้องเข้าคุก7ปีฉะนั้นวันนี้ประเด็นที่อาจารย์สมิธบอกว่าอัลลอฮ์ทำไมทำความดีแล้วอ่ะทำไมฉันยังถูกทดสอบนบีน่ะไม่ได้ผิดด้วยแต่เราอย่าดื้อสิไอ้ที่เราไปเห็นว่าคนเนี่ยไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วรวยแล้วไปดูสิคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เซซอมีกี่คนล่ะไปดูพี่น้องฉะนั้นวันนี้อย่าเอาตรงนี้มาเป็นมาตรฐานแต่เราจงเอาตัวเรากับอัลลอฮ์นี่ว่าเป็นบ่าวของอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์จะทดสอบอะไรฉันนบีบอกอ่ะลายาซาลุนบาละบินมุมินวัลมุมินะภัยพิบัติเคราะห์กรรมจะยังคงประสบกับคนที่เป็นมุมินทั้งชายทั้งหญิงฮัตตายันกัลลอฮ์จนกว่าจะไปเจออัลลอฮ์แหละดูสิพี่น้องนอนสบาย 2-3 วันเรื่องมาอีกแล้วลูกถูกจับขับแว้นดูสบายดีๆมีคนบอกลูกสาวเองอะนะได้เสียกับคนนั้นเอาอีกแล้วมันจะมีอยู่ตลอดแหละพี่น้องอัลลอฮ์จะทดสอบว่าอัลลอฮ์จะทดสอบเรื่องบาลาหัวใจหรือบาลาร่างกายอัลลอฮ์ทดสอบให้คนตายอัลลอฮ์ทดสอบให้คนได้เกิดอุบัติเหตุมีไหมมีพี่น้องอัลลอฮ์เลือกเราให้มานั่งตรงนี้มีตังซื้อของกินมีพี่น้องมุสลิมเราอีกกี่คนพี่น้องไม่มีอะไรจะกินเลยแต่ละวันน่ะบ้านกับกันฝนไม่อยู่แต่อัลลอฮ์เลือกเรานะณตรงนี้ในงานผมขอบูดเลยนะว่าคนพวกคุณเนี่ยได้รับเนี่ยมาจากอัลลอฮ์อย่างใหญ่หลวงมีโอกาสกินได้มีพี่น้องเรานี่ตอนนี้กินอาหารกับทางสายนี่วันนี้มีคนหนึ่งตายสุดท้ายหมอบอกจะเอายังไงเจาะคอไหมเจาะคอไหมปั๊มหัวใจไหมสุดท้ายญาติญาติก็เลือกบอกปล่อยเขาไปเถอะวันนี้ก็ละหมาดไปแล้วนั้นวันนี้ผมอยากจะบอกกับทุกคนนะครับว่าทำดีต้องได้ดีอาจจะได้ดีในดุนยาเลยหรือบางทีทำดีในดุนยาแต่ไปได้อาคิเราะห์พี่น้องดูรู้จักไซนาอุสมานไหมไซนาอุสมานได้รับฉายาว่าซุนนูรอยนี่เป็นผู้ที่ครอบครองดวงประทีปของนบีทั้งสองได้แต่งงานกับลูกสาวนบีสองคนทุ่มเงินซื้อบ่อน้ำตั้งกี่หมื่นดิรฮัมทุ่มเทกับการซื้อมาทุ่มเทกับการซื้ออูฐถามว่าเป็นคอลิฟะสบายตรงไหนอ่ะคนดีอย่างไซนาอุสมานแต่ถูกฆ่าตายหรอถูกปิดล้อมบ้าน40วันเป็นคอลิฟะพี่น้องดูนะหลังจากนบีเสียชีวิตไปแล้วไซนาอุสมานขึ้นครองเป็นคอลิฟะ6ปีแรกอิสลามเจริญมากไปทุกหัวเมืองเลยมุสลิมเข้าอิสลามในยุคของไซนาอุสมานเยอะมากเป็นประวัติศาสตร์และเป็นคนใจดีแต่สุดท้ายหลังจาก6ปีนั้นมีแต่เรื่องร้ายๆทั้งนั้นเลยจนกระทั่งวันหนึ่งไซนาอุสมานซึ่งเป็นคอลิฟะห์น่ะถูกปิดล้อมและผู้ที่ปิดล้อมบ้านไซนาอุสมานมุสลิมปิดล้อมแล้วถามคนอย่างไซนาอุสมานดีขนาดนี้ถูกฆ่าตายในบ้านพี่น้องถูกฆ่าตายอ่ะพวกเรานี่ดียังไม่ถึงครึ่งไซนาอุสมานเลยเรายังอยู่สบายอยู่เลยแต่คนดีๆอย่างไซนาอุสมานทำไมต้องตายแบบโศกนาฏกรรมแบบนี้นบีบอกกับไซนาอุสมานเจ้าจงอดทนนะเพราะเจ้าจะตายในสภาพที่โศกนาฏกรรมไซนาอุสมานอดทนวันที่ไซนาอุสมานถูกปิดล้อมบ้านซอฮาบะห์รุ่นเดียวๆกันน่ะมาหาไซนาอุสมานให้เราจัดการเลยไหมกับคนที่ปิดล้อมท่านเนี่ยไซนาอุสมานบอกไง
นบีสั่งให้ฉันอดทนอย่าทำสงครามมุสลิมกับมุสลิมถ้าไซนามุสมานไม่ยอมล่ะมุสลิมก็นองเลือดกันอีกแต่มุสลิมก็ต้องนองเลือดกันอยู่ได้มาในยุคของไซนาอาลีระหว่างไซนาอาลีกับมูอาวิยะกับมูอาวิยะฆ่ากันกี่ร้อยกี่พันคนพี่น้องรุ่นมูอาวิยะกับไซนาอาลีจบไปแล้วรุ่นของฮะซานฮุเซนกับยะซีดรุ่นลูกต่อลูกก็ทำอีกแต่ประวัติศาสตร์บอกว่าอย่าไปบอกว่าใครผิดใครถูกให้เราเรียนรู้แค่ประวัติศาสตร์อย่างเดียวฉะนั้นวันนี้เรามีหน้าที่ทำความดีทำความดีอย่างเดียววันหนึ่งความดีมันจะเปิดความดีมันจะเปิดให้คนเห็นสุดท้ายไซนาอุสมานถูกฆ่าตายแบบโศกนาฏกรรมแต่นบีสัญญาว่าไซนาอุสมานเป็นใครชาวสวรรค์หนึ่งในสิบที่เป็นชาวสวรรค์ฉะนั้นวันนี้พี่น้องตั้งหน้าตั้งตาทำความดีใครไม่เห็นอัลลอฮ์เห็นแต่ให้รู้ไม่มีหรอกทำความดีแล้วมนุษย์ไม่เห็นเมื่อความดีของเราขึ้นสู่ฟากฟ้าเดี๋ยวมันจะลงมายังชาวดินแล้วชาวดินเขาจะบอกกันเองว่าบางยีคนนี้ดีอย่างนั้นหัจญะคนนี้ดีอย่างนี้เราดีจริงหรือเปล่าล่ะเอาผมยกตัวอย่างเดี๋ยวบอกว่าหูดูชมแต่คนนี้ถามยีชาฟีอีชาติเชื้อใครบอกเป็นคนเลวบ้างใครบอกยีชาฟีอีชาติเชื้อเป็นคนไม่ดีบ้างมีแต่ให้ทุกคนถึงอยากว่าชมว่าดีแล้วไม่เคยคิดจะเอาหน้าเอาตาอะไรเลยคนดีมีอีกเยอะแต่นี่ผมยกในงานนี้เพราะทุกคนรู้จักฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับทำความดีอย่าท้อทำไปเถอะครับแล้วความดีที่มันจะทำให้เราได้ดีแล้วคนชื่นชมเรื่องของการซอดาเกาะคนซอดาเกาะเนี่ยมันมีสูตรยิ่งให้ยิ่งหอมยิ่งหวงยิ่งหดแต่ถ้าทำความดีอัลลอฮ์ทดสอบอีกนะเวลาทำความดีทำความดีอัลลอฮ์จะทดสอบไอ้คนที่เราทำดีด้วยทรยศเราเวลาทรยศเราเป็นยังไงเราเริ่มแล้วเริ่มแม่เราเคยช่วยมันดูเด็กแม่ตอนนี้มันรวยแล้วเว้ยเดินไม่เห็นเราเลยพูดคำนี้ออกมาเมื่อไรอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานว่ายังไงพี่น้องดูต่อในซูเราะห์บะเกาะห์อายะห์ที่264เวลาเราช่วยใครเราทำดีกว่าใครพี่น้องจำไว้นะนบีสอนให้ลืมสอนให้ลืมอย่าจำว่าเราทำดีกับใครแต่ให้เราจงจำเสมอคือรับถึงอัลลอฮ์นี่จำอยู่ตลอดเวลาเราการรับถึงการนึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกอย่างนี้ยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูโอบรรดาผู้ซึ่งที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายเนี่ยศรัทธาหมดแล้วลาตูบติลูซอดะกอติกุมบินมันนีวัลอาซาอย่าทำลายการบริจาคของเจ้าโดยการล้ำเลิกบุญคุณคนเนี่ยอัลลอฮ์อดีตเราเคยช่วยมันต่อมารวยเฮ้ยมันไม่ทักเราเลยว่ะก่อนๆมันจนนะเนี่ยเราช่วยมันเองแหละนี่เวลาตอนนี้มันมีหน่อยเฮ้ยมึงดูนี่ก่อนๆอัลลอฮ์กินไข่เป็ดบ้านกูอัลลอฮ์กูช่วยข้าวสารมันมาตะกี้ถังแม่ตอนนี้เดินไล่เห็นไหมเห็นไหมล้ำเลิกบุญคุณอัลลอฮ์บอกไงลาตูบติลูซอดะกอติกุมบินมันนีวัลอาซาอย่าทำลายการบริจาคของเราโดยการล้ำเลิกบุญคุณกัลลาซียูฟิกุมาลาฮูริอาอันนาสเหมือนอย่างผู้คนเหมือนกับคนซึ่งที่จ่ายทรัพย์สินไปโชว์คนวะลายูมินูบิลลาฮิวัลยามิลอาคิรให้ไปไม่ได้ศรัทธากับอัลลอฮ์หรอกไม่ได้ศรัทธาต่อวันอาคิรอหรอกว่าทำไมถึงคำว่าอาคิรอกับอัลลอฮ์อยู่คู่กันก็เพราะเชื่ออัลลอฮ์แล้ววันอาคิเราะห์คือวันแห่งการตอบแทนนรกสวรรค์กามาซาลิซอฟวานินอะลัยฮิตุรอบุนฟะอะซอบะฮูวาบิลุนฟะตารกะฮูซันดาคนที่บริจาคไปเนี่ยแล้วโชว์คนหรือล้ำเลิกบุญคุณอัลลอฮ์เปรียบเทียบเหมือนกับหินใสๆ
หินใสๆแล้วมีฝุ่นเคยเห็นลูกแก้วไหมดูลูกแก้วนะแล้วเกิดวันหนึ่งเราทิ้งมันไว้นานๆเราเนี่ยทำบุญมันก็จับแต่วันใดที่เราล้ำเลิกบุญคุณเนี่ยอัลลอฮ์เปรียบเหมือนกับหินใสๆที่มีฝุ่นมาเกาะแล้วมีฝนอย่างหนักลงมาเอาฝุ่นออกไปหมดเลยฝุ่นเปรียบเสมือนความดีของเราความดีที่เราบริจาคเนี่ยมันหลุดไปเลยลายักดิรูนาอาลาชัยอิมมิมมากาซาบูเขาไม่สามารถที่จะได้รับอะไรเลยที่เขาขวนขวายไว้หมดเลยฮะบิฉะนั้นเวลาอัลลอฮ์บอกอย่างเงี้ยทำความดีแล้วก็รักษาความดีไว้นะรักษาความดีเช่นละหมาดแล้วเอาคำสั่งจากอัลลอฮ์มาละหมาดให้เหมือนนบีไปทำฮัจญ์ก็พยายามดูให้เหมือนนบีไม่ใช่จะหาข้อผ่อนผันนบีอยู่ที่มินา3วันไม่เอากูจะอยู่ที่มักกะก่อนอ๋อมีเดี๋ยวจ่ายดำได้ไปนอนที่โรงแรมดีกว่าเสียแพะตัวหนึ่งจะเป็นอะไรไปมันมีเขาอยู่กันที่มินาสอนให้หุญญาตอยู่ที่มินาแต่แซ่ไปแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งผมพาคนป่วยไปอาจารย์สมิธอยู่กับหุญญาตที่มินากี่คน50คนแล้วดื้อๆทั้งนั้นผมมีคนป่วยพาคนป่วยไปอยู่เพราะคนป่วยเขาท้องเสียต้องเฝ้าอยู่โรงแรมไม่มีผู้ชายเลยมีแต่พวกปากีดูหอต้องอยู่เป็นเพื่อน2วันอาจารย์สมิธอยู่ทางนี้2วันอัลลอฮ์ผมนึกถึงเลยพี่น้องไม่ใช่ว่าเปรียบเราเป็นนบีมูซานะผมนึกถึงเรื่องนบีมูซากับนบีฮารูนนบีมูซาไปรับวาฮีทิ้งนบีฮารูนไว้อยู่ที่นี่กับประชาชนของท่านกลับมาอีกทีหนึ่งพวกนี้หลอมลูกวัวแล้วนบีมูซาโกรธนบีฮารูนจับเขานบีฮารูนพี่น้องเขาขาวเลยเขาความโกรธของนบีมูซานะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านิดหน่อยผมเนี่ยเป็นจัดฮัจญ์ก็พาหุญญาตที่แย่ไม่สบายไปเข้าเมืองก็นอนห้องแอร์สิอาจารย์สมิธอยู่กับหุญญาตอีก50คนเป็นยังไงครับ โอ้โหแล้วก็คนดื้อๆทั้งนั้นถ้าใครได้ไปฮัจญ์จะรู้ไอ้ตอนที่แอร์ในเต็นท์น่ะมันลงไอ้นี่ก็นอนโอ้โหกลางวันเย็นเวลากลางคืนหนาวแอร์ไปนอนกับคนที่ไม่อยู่ใต้แอร์เวลาตอนกลางวันเขาจะมานอนข้างแอร์ได้เบียดเขาอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์ให้ป่วยนั่นวันนี้ทำความดีพี่น้องอย่ายอมแพ้กับชัยฏอนมันจ้องจะเอาตรงนู้นมาบอกเฮ้ยไอคนเนี่ยเขามาหลอกมึงนะเว้ยเขาเห็นมึงใจดีเออกูยอมให้มันหลอกอัลลอฮ์ไอร้อยครึ่งร้อยพันครึ่งพันให้มันหลอกไปเถอะพี่น้องให้คนจนแบบนี้ที่เขาหลอกเราอะให้มันหลอกไปบ้างแต่อย่าให้หลอกบ่อยเออมาหลอกครั้งครึ่งครั้งไม่เป็นไรฉะนั้นวันนี้ทำความดีทำเพื่อใครแหละเราก็บอกเพื่ออัลลอฮ์ถ้าเพื่ออัลลอฮ์ทำไปผมยกตัวอย่างนะไม่ใช่ตะกับบดนะครับผมอาจารย์สมิธและก็บรรดาคณาจารย์ต่างๆบริหารสถานีนิวทีเอ็มครูล้อก็อยู่ในช่องนิวทีเอ็มด้วยแต่แกอยู่หลายช่องเพราะแกเป็นคนดีผมอยู่ช่องเดียวเพราะดีไม่เท่าไหร่ไม่มีใครเอาพี่น้องดูสิทำไมแต่ละเดือนมันมีตังจ่ายทำไมมีเงินมาสร้างโรงเรียนทำไมมีเงินมาสร้างสุราแล้วถามเอาตังมาจากไหนอ่ะนี่ไงนั่งอยู่นี่ไม่รู้ว่าใครอาจารย์แล้วตังพอหรอไม่พอแล้วทำไงตะวักกันเราอย่าคิดว่าเราเก่งสิถ้าผมสร้างสุราได้ครึ่งหนึ่งผมตายหรือผมทำไม่ได้แสดงว่าอัลลอฮ์จะต้องส่งพระเอกขี่ม้าขาวมาแทนผมแต่ถ้าเราคิดว่าเราเก่งฉันเก่งกว่าเพื่อนและตายใครจะอยู่กับเราเราเชื่อสิครับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศศาสนา23ปีมีคนเข้าอิสลามกี่หมื่นกี่แสนตอนนี้กี่ร้อยล้านมีนบีหรือเปล่ามีแต่คำสอนของนบีแต่
อุมมะของนบีคือคนที่จะมาสืบสานแทนท่านนบีที่เรียกว่าอุลามะอัลอุลามะวารอซะตุลอัมบียะอุลามะคือมรดกของท่านนบีเอาคำสอนมาบอกฉะนั้นวันนี้อย่าเอาโต๊ะครูเมืองไทยไปเปรียบกับโต๊ะครูซาอุดีอย่าเอาโต๊ะครูเมืองไทยไปเปรียบกับอุลามะอียิปต์ตอนนี้อาจารย์ตุลาเก่งสุดในเมืองไทยอย่าไปบอกสิถ้างั้นตกลงแล้วเอาใครไม่ฟังครูล้อจะฟังใครอัลลอฮ์พี่น้องขนาดแปลฟาติฮะห์ยังไม่ได้ยังบรรยายศาสนาเลยปังปังอย่างงั้นโอ้จังเลยนะเราบอกไอ้นี่อย่างเงี้ยบิดอะห์บิดอะห์ตรงไหนฟาติฮะห์ยังแปลไม่ได้ยังโกรธอีกนะไหนลองแปลอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมสิแปลไม่ได้แต่เวลาเราบอกนี่บิดอะห์เถียงฉะนั้นวันนี้เวลาหมดอัลลอฮ์หมดนานแล้วอัลลอฮ์เอาพี่น้องผมบอกแล้วเรือเวลามันขึ้นน้ำอ่ะนะยังมีอีกเต็มเลยข้อมูลหมดแล้วอาจารย์สมิธบอกหมดแล้วอะกูลุกาลีฮาซาอัสตักฟิรุลลอฮ์ลีวะละกุมวะลิซายริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตักฟิรุอินนะฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องเพราะว่าผมเนี่ยมองไปเห็นอาจารย์มุฮัมมัดอยู่ข้างล่างนะก็เลยต้องควบคุมข้างบนนี้ให้ทำเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะกลับกันซะก่อนนะครับเรื่องของเรื่องพี่น้องว่าในเรื่องของความดีนะว่าในเรื่องของความดีเนี่ยเอาว่าในตัฟซีรอัลวาซีรของเชคตอนตอวีท่านอธิบายถึงความดีเอาไว้แบบนี้พี่น้องมันอามิลาอามาลันซอลิฮันคนทุกคนเนี่ยพี่น้องเวลาทำอะไรอยากจะบอกว่าตัวเองทำดีหมดแหละทีนี้ไอ้ว่าทำดีน่ะบิอัยยะกูนะคอลิซอลิวะจฮิลละเวลาเราทำดีเนี่ยงานดีของเราต้องบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามูวาฟะกุลิมาจาอบีฮิมินะรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและรายการที่สองมันต้องตรงกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาเนี่ยทำงานของเราที่เราว่าเป็นงานดีเนี่ยให้บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺและตรงกับที่นบีนำมาสองข้อเนี่ยไอเรื่องบริสุทธิ์ใจก็งานนึงเวลาให้ตรงกับนบีก็อีกงานนึงอีกเวลาเราบอกทำอย่างเงี้ยไม่ได้นะนบีไม่ทำเอาอีกแล้วแล้วเราก็จะบอกว่าทำไม่ได้เลยอาจารย์มันของดีนะถ้าของดีจะเอารางวัลจากอัลลอฮ์ของดีนั้นต้องบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาตรงกับแบบที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาทีนี้พี่น้องคำว่าทำดีได้ดีเนี่ยทำชั่วได้ชั่วคนที่ตั้งใจทำดีเนี่ยวันนี้ผมจะเล่าให้พี่น้องฟังสองคนเมื่อวานหรือประมาณวันซืนเนี่ยถ้าพ่อผมจำไม่ผิดผมนั่งดูในไลฟ์สดของอาจารย์อาหมัดกอพิทักษ์ท่านพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งชื่อแชมานผมไม่แน่ใจว่ามาหรือเปล่านะแต่ผมดูมาจากไลฟ์สดนั่นแหละแกบอกอาจารย์อาหมัดแกบอกว่าวันนี้ต้องขอบคุณแชมานที่มาเป็นต้นอิหมัมนำละหมาดตะเราะห์ให้พี่น้องเอาจริงๆนะคนที่จะเป็นต้อยมัมนำละหมาดน่ะยากนะยากนะพี่น้องโอ้ยจามันจะไปยากอะไรลองไปนำไปเป็นต้อยมัมนำชาวบ้านเขาเยอะๆไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่พี่น้องรู้ไหมในบรรดางานยากนี้เนี่ยทำไมผมถึงเอามาเล่าเพราะแชมานเนี่ยพี่น้องเดิมเนี่ยแกไม่ใช่มุสลิมด้วยซ้ำพี่น้องผมอยู่มรดกเนี่ยนะเห็นแกอ่านกุรอานเนี่ยนั่งหะยอกุรอานตั้งแต่อักษรตัวแรกพี่น้องลองคิดดูว่าต้องใช้ความพยายามขนาดไหนเพื่อที่วันเนี้ยจะสามารถขึ้นไปเป็นต้ออิหมัมนำละหมาดตะเราะห์ได้ตอนเนี้ยจากคนที่ไม่เคยอ่านสักตัวเดียวใช้เวลาต่อการเอาจริงเอาจังในงานศาสนาเพื่อที่จะอ่านกุรอานแล้ววันนี้พี่น้องสามารถขึ้นไปเป็นต้ออิหมัมนำละหมาดตะเราะห์ได้อันนี้ว่าในเรื่องของงานดีงานดีแบบนี้ลองถามเราว่าถ้าเราไปยืนอยู่ในซอฟเขาดันตูดเราเนี่ยขึ้นไปเนี่ยเราเป็นได้เปล่าเราเป็นได้เปล่าครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยเจอกับแกผมกลับจากบรรยายแล้วแกก็กลับจากฟังบรรยายไปถึงตรงคูขวาสะพานที่จะข้ามไปคลองสิบคุณล้อเชมานแกจอดรถอยู่ผมก็ถามว่าเอ้ยบอกกับพวกในรถว่าเนี่ยรถชะมานนี่จำได้เพราะเป็นซาเล้งอ่ะผมลงไปถามชะมาน
แกลงมายืนเดินอยู่รอบซาเล้งแกเลยผมถามว่าจะทำอะไรเนี่ยเขาบอกกับผมว่ายังไงรู้ไหมอาจารย์ผมจะกลับบ้านไปทางไหนเนี่ยจะกลับบ้านไปทางไหนพี่น้องความที่ว่ามาฟังบรรยายแล้วก็ลืมทางกลับบ้านไปแล้วนี่ผมถึงประทับใจผมนั่งดูไลฟ์สดเมื่อวานน่าจะเมื่อวานแหละถ้าผมจำไม่ผิดนะอาจารย์นมัดพูดในไลฟ์สดของท่านว่าวันนี้ชามานมาเป็นโต๊ะอิหม่ามผมภูมิใจแทนแกเลยนะว่าแกใช้ความพยายามอุตสาหะแค่จะอ่านกุรอานท่องกุรอานให้ได้นะก็งานหนักแล้วแล้ววันนี้แกสามารถขึ้นไปเป็นโต๊ะอิหม่ามนำละหมาดได้นี่คือคนที่ทำงานดีอีกคนหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังพี่น้องคนเนี่ยนะชอบจะบอกว่าเรียนศาสนาจะไปทำอะไรนี่เมื่อกี้ผมเข้างานมามีเพื่อนผมคนหนึ่งเรียนสนวีมาด้วยกันกับผมตอนนี้นะเป็นเศรษฐีไปแล้วพี่น้องนี่คือคำตอบที่พอจะบอกได้นี่คนนี้นี่นั่งหน้ากลมๆนี่เป็นเศรษฐีนะพี่น้องรถตู้โอ้ยใหญ่เบ้อเรอเทอร์เนี่ยซื้อรถตู้คันใหญ่แต่เลี้ยวไม่ได้อัลลอฮ์นี่เรียนสนวีมารุ่นเดียวกับผมเลยผมเรียนสนวีถูกถามว่าจะไปทำอะไรกินเราตั้งใจอยากจะทำงานที่ดีเวลาสังคมถามแบบนี้มันหมดกำลังใจเหมือนกันแต่วันนี้อยากจะให้คำตอบกับพี่น้องนี่เพื่อนผมนะเรียนสนวีตอนนี้เป็นเศรษฐีไปแล้วนะโอ้โหมีธุรกิจใหญ่โตรถกับคันเบ้อเรอเลยแล้วดูอ้วนขนาดนี้เศรษฐีชัวนะครับดังนั้นเป็นกำลังใจพ่อแม่ผู้ปกครองที่อยากจะให้ลูกเรียนศาสนาอยากจะให้ทำในสิ่งที่เป็นเรื่องดีๆแบบนี้ตัดสินใจแล้วก็ลงมือทำพี่น้องนะครับความสำเร็จฝากไว้กับที่อัลลอฮฺตะอาลาหน้าที่เราพยายามให้เต็มที่นะครับในช่วงนี้อยากจะให้ท่านพี่น้องได้พบกับท่านอาจารย์อับดุลละว่าในเรื่องทำดีให้แล้วจะได้ดีทำชั่วแล้วจะพบกับสิ่งที่เราได้ทำที่เป็นความชั่วเนี่ยอธิบายยังไงเชิญอาจารย์อับดุลละครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วะอิมามิลมุรสะลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับผมเองก็นั่งฟังอาจารย์ยูซุฟอาจารย์สมีรไปพร้อมๆกับพี่น้องแต่ว่าเรามีเวลาไม่เยอะนะครับเรามีเวลากันจนกระทั่งถึงประมาณสัก4ทุ่มนะครับอาจารย์สมีรเห็นชามานยังนุ่นเสื้อสีชมพูนั่นแหละคนนี้คือคนที่ละหมาดกลางนานะครับรับจ้างเกี่ยวข้าวนะครับพอได้เวลาบ่ายก็ไม่ต้องกลับบ้านละหมาดที่กลางนานะครับรับจ้างสาดเลนรับจ้างจับปลาในบ่อเลี้ยงเป็ดคนนี้แหละครับละหมาดกลางนาบ้านอยู่ลำบุรีพวงแต่ถีบจักรยานไปเรียนกุรอานที่คลอง8คลอง8ลำลูกกาปทุมธานีเนี่ยคนนี้เขาอัลลอฮ์จึงให้สามารถที่จะอ่านอัลกุรอานได้แล้วก็ด้วยความทะเยอทะยานความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับจนกระทั่งฮะฟากุรอานบางสูเราะห์ได้นะครับอาจารย์อามัดเห็นแววนะครับก็เลยได้ให้เป็นอิหม่ามนำละหมาดให้ที่บาแลของอาจารย์นะก็แกก็ไปฟังแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมที่บาแลของท่านอาจารย์อามัดอยู่บ่อยๆครั้งดังนั้นความเสียก็ที่ครูบาอาจารย์มีต่อเราเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นคำนั้นก็เป็นเครื่องหมายที่จะการันตีความมีคุณภาพแต่จะอย่างไรก็แล้วแต่ทั้งหมดนี้อยู่ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเตาฟีกตอนนี้ประเด็นที่จะพูดคุยและสนทนากับพี่น้องก็คือที่อาจารย์ยูซุฟอาจารย์สมิธได้นำเรียนกับพี่น้องเนี่ยอันนี้คือหลักการเบื้องต้นที่เป็นกรอบในพระบัญญัติของศาสนาว่าเมื่อทำความดีต้องได้รับผลบุญความดีตอบแทนและเมื่อทำสิ่งที่เป็นความผิดเป็นคดีก็ต้องได้รับโทษได้รับบาปเป็นการตอบแทนนี่คือความยุติธรรมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพระองค์ทรงยุติธรรมพระองค์มิได้ทรงนะครับเอาเปรียบหรือว่าให้พวกเราเนี่ยต้องเสียเปรียบพระองค์แต่อย่างใดทำความดีหนึ่งรายการพระองค์จะทรงตอบแทนให้เบื้องต้นเพียงแค่ตั้งเจตนาว่าอยากจะทำคิดจะทำอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็ทรงตอบแทนเป็นผลบุญความดีให้แล้ว
นะครับและเมื่อลงมือทำอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงตอบแทนเป็น10เท่าหรือมากกว่านั่นก็ได้มันฮัมมะบิฮัสนะตินฟะลัมยะอ์มัลฮากุติบัตละฮูฮัสนะตุนกามิละใครที่ตั้งใจจะทำความดีคิดจะทำความดีนึกอยากจะทำความดีแม้เพียงแค่1ข้อ1รายการนี่แหละครับอัลลอฮ์จะให้มาลิกาจดเป็นผลบุญความดีให้เบื้องต้นเป็นออเดอร์ให้ก่อน1ผลบุญ1ความดีและเมื่อลงมือทำจริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงตอบแทนให้นะครับอีกอะไรอีก10อะไรอีก10ความดีเป็นการตอบแทนหรือมากกว่านั้นตามแต่ที่พระองค์ทรงประสงค์นะครับอย่างการถือศีลอดเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกเลยพระองค์ทรงสงวนไว้เป็นกรณียกิจของอัลลอฮ์ที่จะตอบแทนให้นะครับตามอัธยาศัยของพระองค์ฉะนั้นวันนี้ที่ผมตั้งใจจะคุยกับพี่น้องก็คือบางครั้งมีบางครั้งนะครับทำความดีแต่ไม่ได้ความดีมันมีทำความดีตั้งใจจะทำความดีแล้วทำไปแล้วด้วยแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ได้ตอบแทนเป็นความดีให้หรือในทางตรงกันข้ามพระองค์อาจจะทรงตอบแทนเป็นบาปให้ก็ได้นะครับฉะนั้นท่านอับดุลลาฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมานะครับท่านจึงบอกว่าวะกัมมิมมุรีดิลลิลคอยริลัมยุซิบฮุมีมากมายไปที่คิดจะทำดีอยากจะทำดีคิดว่าตัวเองทำดีแล้วแต่ไม่ได้รับความดีแต่อย่างใดฉะนั้นนี่คือความล้มเหลวเราต้องเอาเรื่องนี้มาคุยบ้างนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เราชะล่าใจคิดว่าที่เราทำเนี่ยมันดีเต็มทีแล้วแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ความดีก็มีเพราะเงื่อนไขของการที่จะทำความดีและให้ได้เป็นความดีนะเหมือนที่อาจารย์สมิธบอกแล้วครับจะทำความดีให้เป็นความดีก็คือรายการที่ทำนั้นต้องเป็นความดีเสียก่อนนะครับทำความดีและความดีที่ทำเนี่ยนะครับต้องบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและตรงตามสเปคหรือมาตรฐานที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านระบุเอาไว้ที่เขาเรียกว่าอะไรครับมากานะคอลิซอนว่าซอวาบันที่ทำนั้นต้องถูกต้องตามสุนนะของรอซูลถูกต้องตามสุนนะของรอซูลแต่ถ้าไม่บริสุทธิ์ใจมีริยะมีการโอ้อวดเข้ามาพัวพันก็ไม่ทำให้สิ่งที่เป็นความถูกต้องตรงนั้นได้รับผลบุญตั้งใจทำความดีเพื่ออัลเลาะห์ล้วนๆเลยไม่มีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์แอบแฝงเลยแต่ไม่ตรงตามสุนนะมันก็ไม่ได้เป็นผลบุญเหมือนกันฉะนั้นมันจึงจำเป็นต้องมี2อย่างที่เป็นเบสิกพื้นฐานง่ายๆเลยก็คือนะครับตรงตามสุนนะของรอซูลและบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนนี้มันมีบางอย่างนะครับที่อยากจะคุยกับพี่น้องก็คือสิ่งที่เป็นสุนนะบางชนิดที่เราไม่ต้องทำแล้วจะได้เป็นผลบุญพี่น้องอยากทราบไหมว่าไม่ต้องทำถ้าทำไม่ได้บุญอันนี้เอาเรื่องที่ว่าไม่ต้องทำถ้าทำไม่ได้บุญถ้าไม่ทำถึงจะได้เป็นผลบุญจะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการตอบแทนเราเรียกสุนนะประเภทนี้ว่าสุนนะตรกียะสุนนะที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละไว้ไม่ทำดังนั้นเวลาเราย้อนกลับไปดูในตำราหะดีษหรือในตำราฟิกเขาก็จะมีการพูดถึงหรือการให้ข้อมูลในลักษณะในรายละเอียดดังกล่าวนี้ไว้เยอะพอสมควรแล้วเขาก็แบ่งการที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละไม่กระทำเนี่ยนะครับที่เราเรียกว่าเป็นตะกียะเป็นสิ่งที่รอซูลละไว้ไม่ทำนะครับมีหลายประเภทฉะนั้นที่เราเรียนกันมาเนี่ยส่วนมากเราจะเรียนว่ารอซูลพูดรอซูลทำเราก็เอาหะดีษที่รอซูลพูดมาพูดเอาหะดีษที่ยืนยันว่ารอซูลทำมาทำแต่ว่าเราเนี่ยไม่ค่อยได้เอาหะดีษที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละไว้ไม่ทำนะอันนี้เรียกสุนนะตรกียะเราเรียนเราเข้าใจเราโฟกัสเราฟิกไปที่สุนนะฟิอลียะสุนนะกอลียะสุนนะตะกรีรียะนะครับหลายคนเอ้ยไม่เป็นไรรอซูลไม่ทำแต่รอซูลยอมรับแต่ทีนี้รอซูลยอมรับนะรอซูลทำเองด้วยหรือเปล่าฉะนั้นอุลามะเขายังไปแยกในส่วนที่เป็นรายละเอียดว่าขนาดยอมรับแล้วเนี่ยเราจะทำดีหรือทำไม่ดีหรือไม่ทำดียกตัวอย่างเช่นสมมติอย่างที่เรารู้จักเราได้ยินกันบ่อยๆเลยมัสอะลาฮ์ดอบนะครับการที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนั่งร่วมวงของซอฮาบะห์ที่กำลังรับประทานตัวดอบนะตัวดอบคือตัวแย้นะครับแย้ทะเลทรายนะครับซอฮาบะห์ท่านคอลิดอิบนุลิดคัตะไคเนี่ยเขากินกันอร่อยเลยง่วนเลยนะครับแต่ว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนั่งแล้วก็ไม่ยื่นมือไปหยิบเลยบรรดาซอฮาบะห์ก็สังเกตเอ๊ะเขากินกันอร่อยย่างมาหอมๆทำไมรอซูลไม่หยิบคำหนึ่งรอซูลก็ไม่แตะนะครับก็ถามว่ารอซูลทำไมไม่กินมันบาปเราถึงไม่กินรอซูลบอกไม่บาปหรอกแต่ที่ฉันไม่กินเนี่ยเพราะนับสู่ของฉันส่วนหนึ่งเหตุผลก็คือนับสู่ของฉันไม่รับประทานนับสู่ของฉันรับไม่ได้เนื้ออื่นไม่รู้กี่ร้อยอย่างไม่กินมากินเนื้อดอบรอซูลก็ไม่กินใช่ไหมครับแล้วรอซูลก็บอกว่าเพราะเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเพราะ
เขาเรียกว่าค่านิยมในสังคมของคนมักกะส่วนหนึ่งเนี่ยตระกูลของนบีไม่กินสัตว์จำพวกนี้นะตระกูลของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่กินของแบบนี้ฉะนั้นมันเป็นเหตุผลส่วนตัวกับเหตุผลทางกายภาพนะครับแต่ถ้ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละไว้ไม่กินฉะนั้นนักวิชาการเขาบอกว่าการที่จะกินก็ถือว่าสามารถกระทำได้เพราะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้การยอมรับแล้วแต่ถ้าเลือกจะไม่กินเพื่อให้เหมือนรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมย่อมอัฟฎอลกว่าฉะนั้นใครที่เขาเรียกว่าระวังตัวนะจะไม่ไปกินในลักษณะที่ของที่สังคมเขาไม่ยอมรับหรือสังคมเขารังเกียจกันถึงแม้จะฮาลาลก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่าเพราะถือว่าเราได้ตะอัฟูฟเราได้เขาเรียกว่าระวังตัวนะวางตัวอย่างเหมาะสมนะระวังไม่ไปกินของที่มันไม่เหมาะไม่สมฉะนั้นบางอย่างเนี่ยนะครับที่เขาอุลามะในศาสตร์ฟิกก็บอกว่าอนุญาตให้รับประทานได้แต่ว่าอุลามะอีกซีกนึงอย่างสัตว์จำพวกเนี่ยอะไรดวงแล้วก็อะไรนั่นหนอนรถไฟอะไรพวกเนี้ยที่เขามีขายเขาทอดขายกันตามตลาดนัดน่ะเอาละอุลามะในศาสตร์ฟิกส่วนนึงนะเขามองว่าไม่ใช่ฟาวาซิกไม่ใช่คอบาอิสเป็นสัตว์ที่คนในสังคมเขารับประทานกันได้หลายคนเขาก็จึงทอดตะกะแตนทอดจิ้งหรีทอดอะไรขายหลายคนก็กินได้แต่เวลาไปดูในสิ่งที่เป็นจุดประสงค์และเขาเรียกว่าวิถีของคนดีเนี่ยนะครับคนดีจะไม่เลือกไปกินอะไรแบบนั้นนะตอนนี้เรามาดูนะครับว่าสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละไว้ไม่ทำเนี่ยพอเราไม่ทำมันกลายเป็นความดีเฉยเลยนะครับเดี๋ยวจะแบ่งให้พี่น้องเห็นสักนิดหนึ่งนะครับก็บอกว่าการที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละไว้ไม่ทำโดยตั้งใจไม่ทำหรือเลี่ยงที่จะไม่ทำทั้งที่สมควรจะกระทำอันนี้มีเจตนาเพื่อให้เป็นหลักการของศาสนาเหมือนกับบางอย่างเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำด้วยความตั้งใจแต่มีเจตนาเพื่อไม่ให้เป็นศาสนาถึงแม้จะทำก็ไม่ใช่ศาสนามมีรายงานเยอะเลยยกตัวอย่างเช่นในสุนันนะซาอีในสุนันอิบนีมายะนะครับแล้วก็บันทึกในมุสนัดต่างๆนี่มีรายงานว่าการรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านนั่งวนรงรับประทานอาหารกับซอฮาบะห์แล้วมีคนจัดเมนูที่เป็นดุบบะนะครับผักจำพวกแตงฟักทองแตงกวาแตงร้านแตงไทยอะไรพวกเนี้ยการรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะตะตับบะดุบบะฟิลกุสอะติรอซูลน่ะถึงขั้นชงโงกเอื้อมไปหยิบอย่างนี้เลยความที่ชอบความที่อยากกินนะอยากกินอะไรอยากกินน้ำเต้าอยากกินแตงอะไรล่ะพวกฟักทองพวกยึกตีนพวกอะไรพวกนี้เป็นผลไม้เป็นผักที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชอบตอนนี้ถ้าเรามองในนิยามของอะไรของหะดีษสิ่งใดที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำพูดหรือยอมรับและทำเป็นประจำบ่อยๆเขาก็จะมองว่าเป็นซุนนะห์ให้ทำเป็นซุนนะห์ให้ทำแต่พอเรามามองในอิสลามในเชิงของชะรีอะห์แล้วเนี่ยนะครับมันมีลึกไปกว่านั้นก็คือที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำแบบเนี้ยแล้วแสดงให้ซอฮาบะห์เห็นเลยว่ารอซูลชอบด้วยการชะโงกนะครับเอื้อมชะเง้อไปหยิบกินก่อนเพื่อนเลยถามว่าที่รอซูลตั้งใจเอื้อมไปให้ซอฮาบะห์เห็นว่าตัวรอซูลชอบเนี่ยซุนนะห์ให้เราทำตามมั้ยฮะซันพอเห็นในสำรับมีน้ำเต้าต้มเอื้อมเลยล่ะกินน้ำเต้าต้มได้บุญมั้ยฮะไม่ได้เพราะอะไรอ่ะลัมยุคซัดบิฮัตตัชรีอะห์ซุนนะห์แบบนี้เป็นซุนนะห์ของนบีจริงแต่แม่นบีไม่ได้มีเจตนาเพื่อให้เป็นซุนนะห์ที่จะมีผลบุญตอบแทนให้งั้นใครกินน้ำเต้าต้มไม่มีผลบุญตอบแทนให้ใครไม่ชอบกินจันสมิธไม่กินน้ำเต้าใช่ไหมกินไหมจันสมิธไม่กินน้ำเต้ามักกะโรไหมไม่กินเหมือนนบีไม่เกี่ยวกันฉะนั้นให้พี่น้องแยกนะว่าอันไหนที่มีเจตนาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านทำเพื่อให้เป็นหลักการศาสนาอันนั้นทำแล้วได้บุญไม่ทำก็จะเป็นรายละเอียดว่าไม่ทำด้วยเหตุผลใดในระดับไหนมันจะมีผลบังคับใช้แต่ทรงซุนนะตัวเนี้ยนบีทำจริงๆแต่ไม่ได้มีเจตนาเพื่อให้เป็นหลักการของศาสนาจึงไม่มีผลบุญตอบแทนให้อ้าวการรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยูฮิบุลฮัลวัลบาริดะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชอบที่จะกินของที่มีรสหวานแล้วก็เย็นของที่เย็นๆแล้วก็หวานๆนี่รอซูลชอบมากเลยวันนี้ใครกินขนมปังเย็นได้ผลบุญมีไหมนี่หะดีษยืนยันนบีชอบแล้วทำไมเราไม่ชอบเพียงเหมือนนบีล่ะไอ้นี่ไม่เอานบีไม่ใช่
เรื่องนี้เป็นเรื่องของอะไรครับเรื่องของบุคลิกภาพส่วนตัวเรื่องอะไรเรื่องความชอบส่วนตัวที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านชอบหรือไม่ชอบเนี่ยไม่ได้มีเจตนาเพื่อให้เป็นหลักการศาสนาแต่บางอย่างท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ทำเลือกที่จะไม่ทำทั้งที่สมควรจะทำทั้งที่สมควรจะทำแต่รอซูลเลือกไม่ทำอันนี้จะมีผลเป็นหลักการของศาสนาอันนี้มีผลว่าเป็นหลักการของศาสนาอ้าวยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านเลือกที่จะไม่ละหมาดเลือกที่จะไม่นำละหมาดให้กับซอฮาบะห์ของตัวเองแท้ๆเลยนะซอฮาบะห์ของนบีลูกศิษย์ของนบีแหละแต่ซอฮาบะห์มีความผิดบางอย่างเป็นการส่วนตัวเช่นมีหนี้สินแล้วไม่ชำระหนี้ซอฮาบะห์บางคนฆ่าตัวตายซอฮาบะห์บางคนเป็นแบบนั้นซอฮาบะห์บางคนเป็นแบบนั้นรอซูลไม่อาบน้ำให้รอซูลไม่กาฟันให้รอซูลไม่ละหมาดให้ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยซอฮาบะห์เนี่ยที่เขาตายไปในสภาพที่เขามีความผิดติดตัวเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือให้นบีขออิสติกฟาร์ให้กับเขาแต่นบีไม่ยอมทำนบีไม่ละหมาดให้ไปยืนรอจะละหมาดอยู่แล้วพอถามเฮ้ยคนนี้มีหนี้เปล่าพอมีรอซูลชิ่งไปแล้วรอซูลไม่เอาซัลลูอะลาซอฮิบิกุมว่ากันไปเองกันแล้วฉันไม่ละหมาดให้ด้วยหรอฉะนั้นเนี่ยรอซูลตั้งใจไม่ละหมาดให้ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วรอซูลต้องอะไรต้องช่วยขอดุอาให้ซอฮาบะห์ตัวเองใช่ไหมครับซอฮาบะห์มีความผิดต้องการให้อัลลอฮ์ยกโทษใครจะขอได้ดีต่อนบีอ่ะก็นบีแหละแต่นบีเลือกที่จะไม่ขอให้เพื่อเชือดไก่ให้ลิงดูดัดนิสัยต่อไปนี้คนอื่นจะได้ไม่เอาเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีแบบนี้มีหนี้มีสินจะได้รับผิดชอบนะอะไรนิดอะไรหน่อยคิดสั้นฆ่าตัวตายงั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเลือกที่จะไม่ทำทั้งที่สมควรจะกระทำงั้นรอซูลมีเหตุผลอะไรเหตุผลเพื่อเป็นการตะชรีอะห์เพื่อการกำหนดเป็นหลักการศาสนาว่าเอ้ยตรงเนี้ยไม่ใช่ความดีนะถ้าเองเป็นผู้นำของพวกเขาเองสามารถชี้นำเขาได้แล้วเองไปอะไรไปเข้าข้างไปให้เหมือนกับเป็นการให้ท้ายระวังมันจะยิ่งอะไรยิ่งลุกลามบานปลายไปกันใหญ่ฉะนั้นเองเป็นผู้นำเองต้องดัดนิสัยคนพวกนี้ต้องเชือดไก่ให้ลิงดูบ้างฉะนั้นรอซูลละไว้ไม่ทำโดยมีเจตนาเพื่อให้เป็นหลักการฉะนั้นคนที่เป็นผู้นำก็ต้องพยายามสงวนท่าทีและสงวนได้บทบาทตรงนี้ว่าเอ้ยต่อไปนี้เรารู้ไอ้คนเนี่ยมันยุ่งกับยาเสพติดนะไอ้คนเนี่ยมันยุ่งกับอบายมุขนะไอ้คนนี้มันเป็นแบบนี้แบบนี้เราอย่าไปละหมาดให้มันนะเพราะถ้าไปละหมาดให้มันเท่ากับเราให้ท้ายมันคนอื่นก็จะเอาเยี่ยงอย่างแบบนี้ฉะนั้นในกรณีแบบเนี้ยไม่ทำได้บุญไม่ทำได้บุญหรือบางอย่างท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งใจไม่ทำตั้งใจไม่ทำแต่พอเราทำเราได้บุญอัสซันว่ามีไหมรอซูลตั้งใจไม่ทำเลยเพื่อให้เป็นหลักการศาสนาด้วยแต่ถ้าเราทำเราเป็นอุมาเนี่ยเราได้บุญตรงกันข้ามเลยกุรอซูลว่ามีไหมถ้าตอบได้เดี๋ยวไปเอาน้ำแก้วหนึ่งเดี๋ยวให้น้ำเย็นมีนะในหลักการของศาสนาเยอะเลยยกตัวอย่างเช่นแปรงฟันเนี่ยแปรงฟันรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราละอันอัชกะอะลาอุมมะตีละอามัรตุฮุมบิสซิวากิอินดากุลลิศอลาตินหรือมาอกุลลิศอลาตินถ้าข้าพเจ้าไม่เกรงว่าจะเป็นการสร้างภาระสร้างความลำบากยุ่งยากให้กับอุมมะห์แล้วนะข้าพเจ้าจะใช้ให้พวกเขาทุกคนและแปรงฟันทุกครั้งที่อ่านละหมาดหรือทุกครั้งที่จะละหมาดรอซูลใช้ไหมรอซูลไม่ใช้รอซูลไม่ใช้แต่เราต้องทำไหมเราสมควรต้องทำถ้าเราไม่ทำเราไม่ได้ซุนนะแต่พอเราทำทั้งที่รอซูลไม่ทำนั่นแหละรอซูลละเอาไว้ถ้ากับอะไรเท่ากับที่เราทำเนี่ยเราทำในสิ่งที่เป็นซุนนะห์และเป็นเจตนาที่รอซูลตั้งใจจะทำแต่ตอนแรกแต่รอซูลมีเหตุผลที่ไม่บังคับเพราะอะไรไม่อยากให้เป็นภาระรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยละหมาดอิชาเสร็จแล้วเนี่ยพอดึกๆรอซูลเรียกบิลาลมาพวกเรามาละหมาดอะไรอย่างในรอมฎอนละหมาดตะรอวีห์บางคืนรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดดึกเลยค่อนคืนไปแล้วทำไมรอซูลไม่ให้บิลาลอาซานแล้วก็อิกอมะห์เหมือนกับละหมาดอื่นรอซูลละไว้เพื่อไม่ให้เป็นภาระเพื่อไม่ให้เป็นอะไรเป็นฟัรดูเหมือนกับที่ออกมาคืนแรกยังไม่มีคนตามพอคืน2มีคนมาละหมาดด้วยคืน3คืน4ทีนี้โอ้ยเต็มไปหมดเลยพอคืนถัดมาคืนที่3ซอฮาบะห์ออกมารอซูลไม่ออกมาแล้วทีนี้ซอฮาบะห์เกอร์แล้วดักถามรอซูลเขา2 3คืนแรกทำไมออกมาพอคืนหลังไม่ออกรอซูลบอกถ้าฉันออกมามันก็จะกลายเป็นฟัรดูไปเสียสิฉันเลยไม่ออกมา
พอรอซูลไม่ออกแล้วไม่ออกมั่งป่าอาซานจะนอนฉันนอนให้เหมือนรอซูลเลยฉันอยู่บ้านแล้วก็รอซูลเองยังไม่ออกเลยงั้นฉันไม่ออกมั่งเราไม่ออกไม่ได้สุนัตงั้นเราจึงต้องออกทั้งที่เรารู้ว่ารอซูลเนี่ยมีไม่ออกตั้งใจไม่ออกงั้นขอให้เราเจตนาเข้าใจในสิ่งที่เป็นเจตนารมณ์ข้อบัญญัติต่างๆเหล่านี้เราแยกให้ออกนะครับว่าบางอย่างที่เป็นข้อใช้มันมีใช้ที่เป็นใช้แบบเข้มงวดเข้มข้นมันก็จะมีฮุกมเป็นวาญิบใช้แบบแนะนำแบบส่งเสริมมันก็มีฮุกมเป็นซุนนะบางทีใช้แบบอะไรครับแบบประชดประชันก็มีและเช่นเดียวกันในข้อบัญญัติที่เป็นข้อห้ามมีทั้งที่ห้ามแบบเข้มงวดเข้มข้นมันมีฮุกมเป็นฮารอมมีบางอย่างที่เป็นข้อห้ามแต่ห้ามแบบปรามเฉยๆอันนี้ก็มีฮุกมเป็นมักรูห์นะครับมีบางอย่างห้ามแต่ไม่ได้มีเจตนาเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นหลักการศาสนาแต่เพื่อให้เป็นกรรมารียะห์เป็นความสมบูรณ์ในการใช้ชีวิตก็เพื่ออะไรเพื่อเป็นการยกระดับว่าให้เราเนี่ยนะครับได้มีวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากกว่าฉะนั้นวันนี้นะครับในเบื้องต้นเนี่ยถ้าทำความดีแล้วย่อมต้องได้รับความดีเป็นการตอบแทนอัลลอฮ์จะไม่เอาเปรียบอัลลอฮ์จะไม่โกงเราจะไม่นะครับไม่อะไรไม่ซื่อตรงกับเราเป็นอันขาดเลยนะครับแล้วก็ถ้าทำความผิดก็ด้วยความยุติธรรมของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเอาเราไปเอาลงโทษก็ได้อัลลอฮ์จะเอาผิดกับเราก็ได้แต่ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับพระประสงค์ของอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยอาลิสุนนะวันจำอาเราจึงเชื่อและศรัทธาว่าอินชาอาอัตซาบะฮูถ้าอัลลอฮ์ทรงประสงค์จะเอาโทษเอาผิดก็เป็นสิทธิ์ของพระองค์ว่าอินชาอากอฟารอลาหูแต่ถ้าอัลลอฮ์จะยกโทษให้ไม่เอาผิดเลยความผิดเยอะแยะไปหมดเลยก็เป็นสิทธิ์ส่วนพระองค์แต่ในเมื่อทำความดีแล้วโดยความยุติธรรมของพระองค์โดยความเมตตาของพระองค์พระองค์จะทรงตอบแทนเป็นผลบุญความดีให้จาก1ความดีเพิ่มเป็น7เป็น10ยัน700อิลามาชาอัลลอฮ์เลยนี่คือหลักการศาสนาที่อยากจะให้เป็นสาระประโยชน์กับพี่น้องครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องครับตอนนี้ก็จะ4ทุ่มแล้วนะเดี๋ยวน่าจะผมได้สรุปในช่วงท้ายนี้แล้วก็บอกกล่าวกับพี่น้องเลยในสิ่งที่เป็นความผิดบาปสิ่งที่เป็นความชั่วเนี่ยพี่น้องไปดูนะครับนักวิชาการอธิบายว่าอันว่าอุชรีสวาอุนกานะกุฟรุนสิ่งที่เป็นความชั่วเนี่ยผมบอกกับพี่น้องเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยมีที่อยู่ในอัลกุรอานมีอยู่ประมาณ14รายการที่เป็นชื่อของความชั่วเนี่ยนะครับมีเป็นสิ่งที่เป็นความผิดเนี่ยมีอยู่14รายการวันนี้ให้พี่น้องระวัง3รายการก่อนกุฟรุนนิฟากุนแล้วก็มาอาซี3อย่างก่อนวันนี้จำให้ขึ้นใจแล้วก็เอากลับไปท่องมีอีกเท่าไหร่อีกถึง14รายการวันนี้พยายามทำยังไงให้ชีวิตเราอยู่บนความถูกต้องปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ชีวิตร่างกายของเราออกห่างจากโรคความป่วย2รายการที่อัลลอฮ์บอกฟีกูลูบิฮิมมารอดุนฟะซาดะฮุมุลลอฮุมารอดอหัวใจของใครถ้าได้ป่วยแล้วอัลลอฮ์จะเพิ่มความป่วยที่2เข้าไปมารอดแรกเนี่ยคืออิสยานพี่น้องถ้าใครเริ่มดื้อแล้วไม่เลิกดื้อฟะซาดะฮุมุลลอฮุมารอดออัลลอฮ์จะเพิ่มโรคที่2ก็คือกุฟรุนทีนี้บอกอะไรมันจะปฏิเสธหมดแหละพูดอะไรหูทวนลมแหละดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าเราสาจะเป็นคนที่กระทำในสิ่งที่เป็นความผิดทำยังไงรีบแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็อยู่ในมัจลิสที่มีคนพูดเรื่องศาสนาเพราะมันจะได้เตือนหัวใจของเราให้เข้าใกล้หลักการก็ฝากกับท่านพี่น้องนะเป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิตของพวกเราทั้งหลายทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคืนนี้เอาไว้เป็นบทเรียนทั้งตัวผมและพี่น้องทั้งหลายจากลากันด้วยดุอาที่นบีสอนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ